นี่แหละของดีพุทโธยอดคำภาวนาที่พึงทำไว้สม่ำเสมอหลวงปู่มั่นยืนยันอนุภาพพุทโธยิ่งใหญ่ยกระดับจิตใจช่วยพาไปเกิดบนสวรรค์จุดกำเนิดบทภาวนาพุทโธคนไทยเราได้ยินและรู้จักบทภาวนาพุทโธมานานแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าบทภาวนานี้เริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยใดส่วนตัวผู้เขียนพระศาสนโสภณพิจิตรทิตตวันโนเริ่มใช้บทภาวนาพุทโธมาตั้งแต่เริ่มบวชเป็นสามเณรใหม่ๆเมื่อปีพุทธศักราช2496พระวัดสายธรรมยุทธ์ทั้งหมดนิยมใช้ภาวนาพุทโธมาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันผู้เขียนเป็นพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์แต่หลักฐานที่ยืนยันว่าบุรพาจารย์ท่านสอนสืบเนื่องมากันตั้งแต่เมื่อใดนั้นยังไม่ปรากฏชัดผู้เขียนสันนิษฐานว่าคำว่าพุทโธนี้น่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะพุทโธเป็นคำบาลีซึ่งไม่มีคำไทยปนอยู่เลยหรือถ้าไม่เกิดในสมัยพุทธกาลก็น่าจะเกิดในประเทศศรีลังกาที่เป็นเสมือนปราการอันมั่นคงของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทซึ่งใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในการจารึกพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆหรือถ้าไม่เกิดในประเทศศรีลังกาก็คงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนอาจจะในสมัยที่พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วไปมั่นคงอยู่ที่นครศรีธรรมราชเมื่อราวพุทธศตวรรษที่17หรือราวพ.ศ. 1700ถึง1800หรือมิฉะนั้นก็เกิดในสมัยสุโขทัยตอนต้นพุทธศตวรรษที่19เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงอัญเชิญพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชไปประดิษฐานที่สุโขทัยแต่ที่ยืนยันได้ชัดเจนก็คือคำว่าพุทโธนี้เป็นบทภาวนาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเพราะปรากฏจากหลักฐานหนังสือมูลกรรมฐานฉบับใบลานเก่าซึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิของพระกรรมฐานในสมัยนั้นเช่นปีติ5ยุคคลธรรม6และสุขสมาธิหนังสือมูลกรรมฐานมีอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหารสร้างเมื่อจุลศักราช1023ปีพุทธศักราช2204วัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดกรรมฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยที่เป็นวัดกรรมฐานชื่อวัดสมอรายซึ่งพระสงฆ์สายธรรมยุทธยุคแรกถือกำเนิดขึ้นที่วัดแห่งนี้จึงเป็นธรรมดาที่พระสงฆ์สายธรรมยุทธจะนิยมเจริญกรรมฐานด้วยบทภาวนาพุทโธมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้บางคนอาจจะคิดว่าการภาวนาพุทโธนี้มีเฉพาะในหมู่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพียงสายเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วการภาวนาพุทโธเป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระสงฆ์ไทยปฏิบัติกันมานานแล้วเป็นแต่เพียงว่าในสมัยปัจจุบันนี้มีวิธีเจริญกรรมฐานในแบบของพม่าเข้ามาหลายรูปแบบจึงทำให้บทภาวนาเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ก็ไม่ทุกสำนักพระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมใช้บทภาวนาพุทโธในการเจริญกรรมฐานกันอยู่ทั่วไปการภาวนาพุทโธพร้อมกับกำหนดลมหายใจการภาวนาพุทโธพร้อมกับการกำหนดลมหายใจเป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระสงฆ์ไทยนิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธและเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าโทที่เป็นเช่นนี้ก็น่าจะมาจากเหตุผล5ประการคือ 1. เพราะสร้างศรัทธาให้หนักแน่นจึงทำให้จิตใจสงบได้เร็วขึ้น 2. เพราะภาวนาง่ายไม่อึดอัด 3. เพราะเป็นตัวยึดที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับที่ง่ายเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นก็ย่อมเพลิดเพลินอยู่กับของเล่นนั้นหรือเหมือนราวบันไดสำหรับเกาะตอนที่เราขึ้นบันไดที่ยังไม่ชำนาญ 4. เพราะอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีผลมากมีอานิสงส์มาก
สามารถใช้ได้ทั้งในสมถะและวิปัสสนายิ่งเมื่อนำเอาพุทโธเข้ามาภาวนาควบคู่กันพลังแห่งพุทธานุสติกับอานาปานสติที่ผนวกกันก็ยิ่งทำให้จิตใจสงบมากขึ้น 5. เพราะเมื่อภาวนาพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งคำว่าพุทโธที่ภาวนายึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์ก็จะค่อยๆหายไปจนกระทั่งเหลือแต่การกำหนดลมหายใจเป็นหลักคล้ายๆกับว่าพุทโธเป็นเพียงสิ่งเบิกทางให้จิตใจทำงานได้คล่องเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงการภาวนาพุทเมื่อหายใจเข้าและภาวนาโทเมื่อหายใจออกก็คืออานาปานสตินั่นเองอนุภาพของบทภาวนาพุทโธพุทโธเป็นบทภาวนาที่นิยมกันมากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแม้จะไม่ได้ถือปฏิบัติกันทุกสำนักก็ตามเพราะภาวนาแล้วก่อให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายเช่นทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิหรือแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆบางคนนอนทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งหลับไปกับพุทโธหรือแม้แต่เวลาป่วยหนักใกล้ตายนักปฏิบัติกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ไม่ทิ้งบทภาวนาพุทโธเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ตลอดเวลาแม้ตายก็ย่อมไปสู่สุคติอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองเสียแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้ชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมใช้บทภาวนาพุทโธในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาใกล้ตายเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจจิตใจจะได้ผ่องใสไม่เศร้าหมองอนุภาพของพุทโธนั้นหลวงปู่มั่นเล่าว่ามีพระภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งมรณภาพด้วยโรคท้องร่วงอย่างกระทันหันท่านภาวนาพุทโธพุทโธแม้ขณะมรณภาพก็ภาวนาพุทโธอยู่หลวงปู่มั่นตามดูจิตของพระภิกษุรูปนั้นทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนก็ตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีเวลานอนก็อย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทโธทันทีนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาอาจจะภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธสัก 2-3 ครั้งก็ได้ตามความพอใจมากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นแล้วก็ภาวนาคำว่าพุทโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานแล้วแม้ศีลมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์แน่นอน